ท้องไตรมาสแรกออกกำลังกายได้ไหมแล้วควรออกกำลังกายแนวไหนนะคะก็สำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะก็ต้องบอกก่อนว่า1เลยค่ะการออกกำลังกายในช่วงของการตั้งครรภ์คือดีอยู่แล้วนะคะออกกำลังกายดีทั้งกับคนท้องและคนไม่ท้องนะจริงๆคือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าส่งเสริมให้ร่างกายเราค่ะแข็งแรงขึ้นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจของเราค่ะก็จะทำงานดีขึ้นนั่นเองเพียงแต่ว่านะคะการที่เราจะมาเริ่มต้นออกกำลังกายในช่วงของการตั้งครรภ์ในช่วงที่เราตั้งครรภ์แล้วเราอยากออกกำลังเนี่ยหมออยากจะให้คุณแม่ลองแบบนึกย้อนกลับไปถึงเราตอนที่เรายังไม่ท้องค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนก็ตามก่อนท้องเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วสม่ำเสมอนะคะสามารถที่จะออกกำลังกายได้ในช่วงของการตั้งครรภ์ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพียงแต่ว่าการออกกำลังกายที่แนะนำในช่วงของการตั้งครรภ์ก็คือจำเป็นจะต้องลดในเรื่องของกิจกรรมที่ทำให้เกิดการกระทบกระแทกแรงๆนะคะอย่างเช่นวิ่งอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเดินเร็วหรือว่าวิ่งเหยาะๆพอได้นะคะปั่นจักรยานเนี่ยจริงๆคือปั่นจักรยานไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่เรากลัวในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าหากว่าเราปั่นไปตามท้องถนนนะคะแต่สามารถปั่นจักรยานแบบที่เหมือนอยู่ในฟิตเนสคือจักรยานที่อยู่กับที่อะค่ะสามารถปั่นได้นะคะเรื่องของโยคะเนี่ยสามารถทำได้เพียงแต่ว่าท่าทางในการเล่นโยคะก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเล่นโยคะบางท่าอาจจะเป็นอันตรายต่อคนท้องนะคะแต่ก็มีโยคะหลายๆท่าที่สามารถทำได้ในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะการว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แนะนำนะคะเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ไม่มีแรงกระแทกต่อร่างกายแถมน้ำเนี่ยจะยังช่วยประคองร่างกายแล้วก็มดลูกของเราด้วยทำให้ไม่ได้รับแรงกระแทกแต่เราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนนะคะการว่ายน้ำแนะนำแต่ควรจะเป็นการว่ายในสระนะคะไม่ใช่ไปว่ายน้ำที่น้ำทะเลหรือไปดำน้ำปะการังอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนั้นก็คือไม่แนะนำนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของอะไรที่ไม่แนะนำก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นชกมวยกระโดดเชือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องใช้แรงมากๆหรือมันมีการกระทบกระแทกมากๆเนี่ยก็คือไม่แนะนำนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะกำลังมีภาวะเสี่ยงในเรื่องของการแท้งบุตรหรือเสี่ยงในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดนะคะอย่างเช่นมีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดเป็นภาวะครรภ์แฝดมีภาวะท้องแข็งเคยได้รับการยับยั้งคลอดเป็นต้นเนี่ย